สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพกันนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาในเรื่องของโรคต้อกระจกในเด็กมาฝากกันนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสำหรับต้อกระจกในเด็กนั้นเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายที่ผู้ปกครองควรจะหมั่นสังเกตโดยโรคต้อกระจกในเด็กเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เองโดยที่เรานั้นไม่ได้ทราบสาเหตุหรือเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมรวมทั้งสามารถที่จะเกิดขึ้นร่วมกับความผิดปกติทางตาด้านอื่นๆลักษณะอาการที่ผู้ปกครองควรจะสังเกตเนี่ยนะครับก็คือรูม่านตาเป็นสีขาวหรือตาสั่นตาเขตาเลเด็กไม่จ้องมองตามสิ่งของซึ่งเป็นอาการที่อาจจะบ่งบอกถึงพัฒนาการการมองเห็นที่ไม่เป็นไปตามวัยสำหรับข้อแนะนำให้กับผู้ปกครองก็คือหากมีอาการข้างต้นเนี่ยก็ควรจะพาบุตรหลานมาพบจักษุแพทย์เพราะการตรวจพบเร็วก็นับว่ามีความจำเป็นเพื่อช่วยให้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเด็กเนี่ยควรจะได้รับการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกในเด็กโดยเร็วเพื่อที่จะสามารถให้การดูแลรักษาภาวะตาสายตาขี้เกียจซึ่งมักพบร่วมกับต้อกระจกในเด็กได้อย่างทันท่วงทีการดูแลและฟื้นฟูพัฒนาการด้านการมองเห็นหลังการผ่าตัดประกอบด้วยการใส่แว่นและปิดตาข้างดีเพื่อรักษาภาวะสายตาขี้เกียจซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและก็อาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมากรวมทั้งควรจะพบแพทย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนโตเพื่อติดตามอาการและทั้งหมดนี้นะครับก็คือลักษณะอาการต้อกระจกในเด็กนั่นเอง